ไปต่อกันที่เหตุการณ์ดินถล่มที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าที่วันนี้เข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่แล้วและมีการระดมทั้งกำลังคนระดมทั้งเครื่องจักรที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ตลอดทั้งวันนะคะเราจะไปติดตามกับคุณพัศราจิกคำรายงานมาจากอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะคุณพัศราเชิญค่ะค่ะแม้ว่าจะมีการระดมกำลังเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ตลอดทั้งวันค่ะแต่ว่าด้วยความรุนแรงของเหตุการณ์ค่ะทำให้จะต้องใช้เวลาค่ะบ้านเรือนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทำให้หลายครอบครัวค่ะจะต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อนค่ะครอบครัวของนางสมจิตสันติพิทักษ์พร้อมสมาชิกรวม13คนค่ะยังต้องอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในวัดกิตติสังขารามหรือว่าวัดกะตะไปก่อนค่ะเนื่องจากภายในบ้านยังเต็มไปด้วยดินโคลนข้าวของแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านรวมทั้งรถยนต์2แถวที่ใช้เลี้ยงครอบครัวก็พังเสียหายทั้งหมดค่ะตอนนี้สมาชิกในครอบครัวก็ได้มีการพูดคุยกันค่ะว่าจะหาพื้นที่อยู่ใหม่และเริ่มนับหนึ่งกันใหม่พวกเขาบอกว่าเครียดค่ะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำจึงตัดสินใจว่าจะหาบ้านเช่าอยู่ในช่วงฤดูฝนไปก่อนเพราะว่าไม่อยากจะเสี่ยงอยู่ที่เดิมค่ะไม่กลับไปอยู่ที่นั่นได้แล้วไงถ้าหน้าฝนมันก็ต้องสไลด์อีกถูกไหมเพราะมันเป็นทางเขาลงมาเห็นป่ะหนูเห็นไหมใช่พอฝนตกแรงๆน้ำมันก็ไหลทะลักลงมาแล้วใครจะกล้าอยู่อ่ะพอเรารอดตายตรงนั้นเขาคิดว่าตายสี่ห้าคนนั้นตรงที่ป้าอยู่อ่ะเพราะโคลนมันลึกมากแต่ก็รอดนะก็คิดว่าน่าจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วจนกว่าจะหน้าเล้งนั่นแหละให้เขาแต่เขาให้เขาปรับปรุงเขาช่วยเหลือให้เขาเอาโคลนเอาอะไรออกจากบ้านให้เนาะก็เราจะเช่าบ้านตลอดไปก็คงจะไม่ได้เพราะบ้านรถก็เมื่อไรเสร็จอย่างเงี้ยจะทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมมันรถเราก็ไม่รู้ว่าจะหาตังค์ไหนซื้อในดาวใหม่อะไรอย่างนี้นะตอนนี้ค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ร่วมกัน28คนค่ะซึ่งอาคารของวัดเป็นพื้นที่โล่งมีการแบ่งโซนของแต่ละครอบครัวใช้พื้นที่หลับนอนพักผ่อนในช่วงกลางคืนค่ะส่วนกลางวันแต่ละคนก็จะแวะเวียนขึ้นไปสำรวจบ้านเรือนของตัวเองค่ะขณะที่การฟื้นฟูพื้นที่ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังแล้วก็เครื่องจักรเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งตรงนี้ค่อนข้างมีสภาพพื้นที่ที่ลาดชันค่ะประกอบกับพื้นที่ค่อนข้างคับแคบรวมทั้งมีสิ่งที่ถูกพัดพาลงมาพร้อมกับน้ำทั้งดินโคลนซากต้นไม้แล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่จึงต้องใช้วิธีการเจาะหินเพื่อย่อยขนาดก่อนจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ค่ะและมีการทยอยตักดินโคลนออกบางส่วนต้องใช้เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยด้วยขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งติดตั้งเสาพาดสายไฟเพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้เร็วที่สุดหลังจากที่เสาไฟฟ้าบริเวณนี้หักโค่นจากน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ต้องตัดไฟชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะทั้งนี้การฟื้นฟูจะต้องเร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนตามที่มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในจังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะจึงต้องมีการขุดลอกลำรางทางน้ำไว้ให้น้ำสามารถระบายออกได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมชาวบ้านในพื้นที่จุดเสี่ยงให้อพยพทันทีค่ะหากมีสัญญาณอันตรายค่ะเรื่องการเตือนภัยให้เข้มงวดมากขึ้นเมื่อวานก็ประชุมกันให้ตั้งกลุ่มไลน์เป็นหลังคาเรือนนะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีไลน์ลูกบ้านทั้งหมดที่จะต้องเตือนกันถ้าฝนมันตกกลางคืนเนี่ยสี่ห้าทุ่มยังไม่หยุดเนี่ยต้องเตรียมอพยพคนที่อยู่ในจุดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนอันนี้ก็ซักซ้อมกันเราตั้งแต่เมื่อวานสำหรับเหตุการณ์ดินถล่มพื้นที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13คนส่วนสิ่งของที่ตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ประสบภัยนั่นก็คือที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็เนื่องจากว่าถูกน้ำพัดเสียหายไปทั้งหมดแล้วค่ะค่ะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่ก็เป็นพื้นที่จุดเกิดเหตุดินถล่มที่ถือว่าเป็นจุดที่รุนแรงที่สุดค่ะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดในจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะตลอดทั้งวันนี้มีความพยายามในการเคลียร์พื้นที่เพื่อฟื้นฟูค่ะหากเราสังเกตจากอาคารหลังนี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าค่ะยังมีดินโคลนเต็มอยู่พื้นที่ชั้นล่างทั้งหมดตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วแต่ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เองค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการระดมกำลังแล้วก็เครื่องจักรลงพื้นที่อีกครั้งนึงค่ะคุณพัศราค่ะขอบคุณครับ